หูยดุกดิกดุกดิกอ่ะเขากินดิบกันไหมอ่ะกินได้มันยังมีชีวิตอยู่นะอร่อยอร่อยอาปากนะคะมินมาอยู่หน้าบ้านคุณป้าที่มินเจอที่ตลาดหมอกที่กระโปงค่ะที่เขาขายด้วงสาคูเนาะดูบนโลกเลยขายเพลงหน้าโลเพลงร้อยอันนี้ขายโลเท่าไหร่คะ108ค่ะนี่มาถึงแล้วนะคะคนเต็มเลยนะคนเต็มเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คือมีจัดงานขึ้นปีใหม่เหรอคะต้อนรับต้อนรับน้องโดยเฉพาะอันนี้ลูกชายคุณป้าหรือเปล่าคะลูกชายลูกชายเอาโปรโมทลูกชายหน่อยโปรโมทชื่ออะไรคะชื่อออฟครับเห็นคุณแม่บอกว่าเก่งภาษาด้วยใช่ไหมฮัลโหลฮาวายูครับครับอะไรล่ะทำไมครับล่ะคุณแม่ออฟเราเดินดูเลยไหมคะใครจะเป็นคนนำคุณแม่หรือว่าน้องผมก็ได้ครับนี่ครับเราจะเรียกตัวนี้นะครับว่าแม่หวังนะครับระวังนะมันกัดไหมอ่ะมันไม่กัดครับนี่ครับแม่หวังตัวนี้จะมีทั้งตัวผู้ตัวเมียเลยนะครับนี่คือไซส์ตัวเต็มที่แล้วใช่ครับใช้เวลานานปะคะกว่าด้วงสาคูมันจะโตเต็มวัย2เดือน3เดือนเลย2 3เดือนนึงหรอแล้วมันตายเร็วปะตายเร็วครับประมาณสักไม่ถึงปีก็ตายแล้วเออคุณไม่เคยเห็นแต่สีมันสวยมากเลยอ่ะใช่สีสวยฮะนี่ก็ลองให้ด้วงสาคูกอดนะมันเจ็บปะมันเจ็บปะมันก็เหมือนขามันแหลงเข้าไปมันไตนี่นะคะคือด้วงสาคูเอาออกไปจ้ะแล้วเราจับมันผสมพันธุ์กันยังไงจ๊ะเราจะต้องแยกก่อนนะครับว่าตัวผู้ตัวเมียมันจะเป็นถ้าสั้นๆอย่างนี้นะอันนี้คือตัวผู้ครับส่วนตัวเมียจะเป็นยาวๆว่านี่คือตัวเมียนะคะแล้วคือจับใส่กล่องผสมพันธุ์กันใช่เราก็จะมาใส่ในกะละมังอย่างนี้แหละพอมันผสมพันธุ์เสร็จก็จะมาไว้ในนี้ใช่ขอดูครอบครัวด้วงสาคูหน่อยเราจะใช้เปลือกสาคูที่มันมีติดไม้ก็คือเป็นลักษณะอย่างนี้นะแล้วไหนตัวด้วงมันอยู่ไหนอยู่ข้างล่างนี่ครับนี่นะครับโอ้ยทำไมตัวใหญ่จังสำหรับพี่เมียจะตัวใหญ่แต่จริงๆสำหรับอันนี้ก็คือตัวเล็กอยู่นะฮะมันตัวใหญ่กว่าพ่อแม่มันอีกอ่ะแล้วมันลดไซส์หรอถ้ามันจะโตเต็มวัยแล้วมันเหมือนลอกคาบประมาณนั้นอ๋อนี่อายุกี่วันแล้วอ่ะประมาณเดือนนิดๆนี่คือกินได้ยังไซส์เนี่ยก็กินได้แล้วครับคือจริงๆมันกินได้ทุกไซส์แต่ว่าถ้าให้อร่อยเนี่ยก็ให้มันนานกว่านี้อีกนิดนึงอือลงไปเถอะลูกกลับลงไปอยากให้ทุกคนได้ยินเสียงด้วงได้ยินกันไหมคะมันคือเสียงด้วงสาคูกินสาคูค่ะมันจะดังแบบด้วงกำลังทำ ASMR เลย ASMR กินสาคูทุกคนขอบคุณนะครับดูสิโอ้ย God คือปกติอะด้วงสาคูมันก็จะกินแต่สาคูหรอถ้าปล่อยตามธรรมชาติใช่ครับก็จะกินแต่สาคูแต่ว่าเหมือนเราต้องเลี้ยงให้เขามีสารอาหารอื่นเพิ่มด้วยครับเราก็เลยมีการผสมอาหารอื่นเข้าไปครับแต่เหมือนเวลาที่เราใกล้เอาไปขายแล้วเราจะให้เขาเนี่ยกินแต่พวกผลไม้กับสาคูดีเทียลเลยก็คือไม่มีการผสมอย่างอื่นนะครับเพราะให้ตัวเขาเนี่ยสะอาดแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นของอาหารก็เหมือนล้างลำไส้ประมาณนั้นนะฮะก็คือดีท็อกซ์มันก่อนถูกไหมที่อยากรู้ว่าอันนี้เขาขายกันเท่าไหร่อะจ๊ะถ้าเป็นในพื้นที่เหมือนขายง่ายอย่างเงี้ยเราจะขายประมาณกิโลละ200บาทนะครับแต่ถ้าเป็นเหมือนในเมืองกรุงหรือว่าในเมืองเชียงใหม่เขาจะขายกิโลละ400-500บาทนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ราคาที่ถูกเนี่ยก็ลงมาซื้อข้างล่างเพราะที่อื่นถ้าเลี้ยงได้ก็เลี้ยงได้แต่ตัวเล็กๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าที่นี่คือมันด้วยสภาพอากาศที่ชื้นแล้วก็มันเหมาะกับการเลี้ยงอะทำให้เราเลี้ยงได้เยอะขายถูกได้ครับกำลังจะเอามือจุ่มลงไปในกะละมังด้วงสาคูเพื่อฟีลด้วงสาคูนะคะจุ่มลงไปเลยหรอจุ่มเลยครับยังไงอย่างนี้หรอเนี่ยครับผมอื้ยมันดื้อดื้อมากเลยอ่ะใช่มันจะเป็นความรู้สึกว่าแบบมือเราแบบขยับได้ค่ะแปลกแปลกดีแปลกดีพี่อยากไปดูต้นสาคูด้วยอ่ะอ๋อต้นสาคูใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเข้าไปในสวนด้านหลังกันครับมีใช่ไหมมีใช่ไหมนั่งซาเล้งเข้าสวนไปดูสาคูกันครับสวนใหญ่ไหมคะสวนสาคูใหญ่สาคูปลูกไว้เพื่อเลี้ยงด้วงสาคูหรือว่าคือต้นสาคูครับนั่นค่ะนั่นเหรอคะใช่ใช่โอเคเคยเห็นต้นสาคูกันไหมคะทุกคน
ถ้าไม่เคยเห็นก็เดี๋ยวจะได้เห็นพร้อมกับลิงต้นนี้อันไหนที่เอาไปเลี้ยงด้วงนี่นะครับ2ต้นนี้ที่อยู่ฝั่งใหญ่ๆเนี่ยอ๋อต้นใหญ่นี้เลี้ยงด้วงคือโคตรเลยทั้งต้นใช่ครับมันใช้เวลาโตนานขนาดไหนอ่ะจ๊ะกว่าจะเอาไปเลี้ยงด้วงได้ปี2ปีอ๋อแล้วต้นนึงเลี้ยงด้วงได้กี่กะละมังเราจะเอาไปบดเป็นท่อนเป็นท่อนนะท่อนนึงก็ได้ประมาณหลายร้อยหลายร้อยกะละมังแล้วต้นนึงได้ประมาณกี่ท่อน10ท่อนบ้างอะไรบ้างอ๋อ10ท่อนก็เป็นพันกะละมังถูกมั้ยแต่ก็ใช้ไม่หมดเพราะเราต้องเอาไปเก็บบ้างอะไรบ้างก็คือ1ต้นเนี่ยนะคะเลี้ยงได้ประมาณพันกว่ากะละมัง1กะละมังมีประมาณ100กว่าตัวก็คูณเองเพราะว่ามีไม่เก่งเลขเหมือนกันพันกะละมังคูณ100พันหมื่นแสนแสนกว่าตัวต่อ1ต้นเดี๋ยวรอดูการโค่นต้นสาคูนะคะนี่เขากำลังจะโค่นต้นสาคูนะคะมิ้นเห็นเชือกเห็นไม้อะไรไม่รู้ไม้ไผ่เขียวแล้วก็ขวานอุปกรณ์อีกอย่างนะคะคือเลื่อยยนต์เดี๋ยวมิ้นต้องหลบก่อนเหรอไม่หลบก็ได้ไม่หลบก็ได้ครับไม่เป็นไรหมายถึงไม่เป็นไรในชาตินี้หรือว่าไม่เป็นไรในชาติหน้า จะเริ่มเลื่อยแล้วหรอคะแล้วมิ้นน่ะมิ้นอยู่ร้านก็ได้เดี๋ยวกดขุดเอาไม่ใช่สิไม่เอาไม่ขุดมิ้นอยากถ่ายก็จริงแต่ความปลอดภัยก็สำคัญหลบมาเลยแล้วตรงเนี้ยไปด้วยยังอยากจะขายดวงสาคูต่ออยากจะขายดวงสาคูต่อใช่มีก็อยากยังทำวิดีโอต่อเหมือนกันเพิ่มแล้วดึงกันเดือดมากเลยเนี่ยคือการโค่นต้นสาคูไปเลี้ยงด้วงสาคูคนออกมาแล้วออกมาแล้วมันท่อนนี่มือมีแล้วนี่ก็คือท่อนหนึ่งท่อนมันเริ่มเลยอ่ะแป้งล้วนๆแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นใหญ่ๆออกมาอย่างเงี้ยค่ะนี่กินได้ไหมคะกินได้นี่คือกินดิบได้เหรอคะกินดิบไปได้ถ้ากินถ้าไม่กินก็กินไม่ได้อันนี้มันเอามาทำขนมสาคูใช่ไหมใช่ใช่แต่จะสังเกตว่ามันเป็นแป้งแป้งเห็นไหมคะเนี่ยติดนิ้วมันออกมาเลยด้วงนี่มันก็คือแป้งบวกโปรตีนนั่นเองอ่ะลองผ่าด้วยให้พี่ผ่าอ่ะได้เอาดูมิ้นทำทำไงคะผ่าตรงกลางลูกผ่าตรงกลางเลยเหรอคะครับไปดูผ่าทำไมน่าโอ้ยอย่างวะเมื่อจีบวันนี้ไม่น่าทำได้เลยโอ้ยโอ้ยพี่เห็นไหมคะมันทำได้ก่อนว่าเปลี่ยนอาชีพดีไหมเนี่ยอ่ะคืนค่ะเรากลับไปกินดีกว่าค่ะนี่นะคะก็คือกำลังเลือกด้วงสาคูออกมากินกันอยู่นะคะหูยดุกดิกดุกดิกอะเลือกยังไงคะไม่ต้องเลือกได้หมดเลยอ๋อได้ทุกอันนี่ประมาณกี่วันคะประมาณ45วันเขากินดิบกันไหมอะกินได้มีบางคนอร่อยเหมือนกันคุณพ่อกินไหมคะกินอะกินให้มินดูหน่อยเดี๋ยวต้องล้างก่อนต้องเอาหัวออกก่อนด้วยครับเถงแล้วก็กินได้เลยอย่างนี้นะคะเอ้ยอร่อยไหมคะอร่อยกินดิบแล้วมันเป็นยังไงอะคะมันหมายถึงมันได้มันเอาลองดูฮะทำไมอะทำไมมันต้องลองจริงเหรอเอาลองดูอร่อยเอาทำไมเขาถึงกินดิบกันนะลองดูเวลาอร่อยลูกช่วยเจ้าเลยมันต้องเคี่ยวด้วยหรอคุณพ่อก็ลุ้นจังเลยนะคุณพ่อก็ลุ้นกับหนูแล้วกันทำไมมันยังมีชีวิตอยู่นะอร่อยอร่อยไม่เคี้ยวไม่อร่อยอาปากอร่อยไหมอ่ะไม่ขอโทษนะรสชาติมันแบบว่ามันเดือบๆๆๆนิดนึงค่ะจะไม่ลองกินแบบทอดนะคะนี่ค่ะแม่ถือน้ำแข็งมานะคะเอามาทำอะไรนะคะเอามานกด้วงตัวแข็งคุณแม่ปกติกินดิบไหมคะไม่เคยกินเดทาสุกครึ่งกิโลคนเดียวหมดครึ่งกิโลคนเดียวหมด
ปกติด้วงสาคูมาทำอะไรมั่งคะคั่วเกลือผัดกะเพราทำลาบผัดข่าก็จะเริ่มแข็งแล้วนะไม่ค่อยขยับแล้วนะจะดูยังไงว่ามันสุกแล้วคะคุณแม่คะอันนี้สุกแล้วถ้ากดแล้วมันเป็นรอยอย่างเงี้ยสุกแล้วถ้ากดแล้วเป็นรอยก็คือสุกแล้วอ๋อชิมแล้วชิมแล้วสุกยังคะวันนี้ข้าวเช้าเดี๋ยวสุกข้าวเช้าสุกครับชื่อแกงสุกแล้วอร่อยยังคะอร่อยแล้วกินเค็มกันไหมเอารสแม่เลยค่ะรสแม่เอาแม่กินเค็มเหรอเอ้าเอาหูเต็มเลยเมื่อกี้เหมือนหกเลยอ่ะหนูเห็นนะใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะแม่นางนะคะแม่แนะนำนะคะก็จะมีด้วงผัดกะเพราด้วงผัดข่าด้วงผัดคั่วเกลือธรรมดาเดี๋ยวจะมีเมนูอะไรอีกอย่างอีก2เมนูก็คือตะไคร้กับลาบโปรตีนล้วนๆมิ้นจะลองคั่วเกลือก่อนละกันเมื่อกี้เห็นกลัวหกลงไปด้วยน่าจะอร่อยเหมือนหกเลยอ่ะอร่อยมากตัวเค็มแน่นอนนี่นะคะด้วงคั่วเกลือหักหัวออกนี่นะคะเอ้ยหัวออกไปมิ้นจะกินเปล่าก่อนเนาะน้ำลายเตะก็อร่อยฟีลลิ่งมันแบบว่ามันเหมือนตอนกินสดเลยค่ะเข้าไปแล้วมันเปาะในปากเปาะในปากนึกว่ามันออกมามันจะแห้งกว่านี้นี่แห้งกว่านี้ก็ทำได้หนูขอแห้งหน่อยจานต่อไปได้ไหมคะได้เลยจ้ะเอาไปคือมันอย่างนี้ค่ะพอเข้าไปในปากใช่ไหมคะมันก็จะแบบเปาะไขมันเหลวๆมันก็จะกระจายอยู่ในปากค่ะแล้วมันก็จะแบบมันๆออกหวานๆแบบหวานตุ่นๆหน่อยอ่ะยังไม่สามารถบอกว่าชอบได้แต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันคือการเรียนรู้ก็คือต้องกินอย่างน้อยประมาณสัก10คำมันก็จะชินขึ้นเดี๋ยวจะลองไปที่กะเพราต่อดวงผัดกะเพรานะคะขยับไม่ได้ถ้ามันแห้งหน่อยมันคืออร่อยเลยนะมันจะมันๆแล้วไม่กลิ่นกะเพรามีกลิ่นพริกนิดนึงคำที่2ดีขึ้นละมิ้นขอแห้งๆก่อนนะคะเดี๋ยวทุกคนต้องได้ชิมนะคะอันนี้คือตัวแทนจากททนะคะพอปึ๊บกินได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แปลว่ายังไม่ได้ไม่ได้เท่าไหร่แต่ว่าเอาใหม่ได้แล้วพี่อร่อยอร่อยคนต่อไปค่ะพี่บรรจบค่ะจากเฮลโลพังงาลองครั้งแรกไหมคะครั้งแรกไม่เคยกินมาแล้วมาก่อนเลยจริงเหรอลองดูมันเค็มๆอ่ะมันผัดขานะคะผัดขานะคะเยอะกว่าคือตอนนี้เรานั่งรอกินลาบด้วงอยู่นะคะแต่คือจริงๆที่นี่อาหารปกติก็มีเช่นย่าช้องทอดกับกุ้งแล้วก็มีอันนี้ปลาเปรี้ยวแม่ทำเองกับมือนี่นะคะไหนปลาคะปลาเครื่องเต็มเลยไหนปลาทอดช้อนมันเปรี้ยวได้ที่แล้วปลาทอดแล้วมันจะหอมมันเป็นปลาป่นเหรอคะเป็นปลาป่นนี่นะคะปลาเปรี้ยวปลาเปรี้ยวจริงเปรี้ยวเค็มไม่กลิ่นอะไรคะนี่คืออะไรคะเนี่ยหอมเจียวเทียมเจียวแล้วก็ตะไคร้เจียวคุกข้าวแล้วอร่อยนี่ก็คือลาบด้วงนะคะเปา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 ลาบด้วงอร่อยเหมือนมันหวานไงมันก็เลยเหมาะกับลาบเพราะลาบมันก็จะแบบเผ็ดๆอร่อยแม่นี่มันชอบสุดอยากให้ทุกคนได้ชิมทุกคนเงียบอีกแล้วคุณแม่ชิมค่ะเดี๋ยวรอกินพร้อมหนูด้วยนะยืนใกล้เลยค่ะคุณแม่ค่ะกิน1 2ขอบคุณมากนะคะวันนี้ใครสนใจมาเที่ยวได้ไหมคะเนี่ยได้มาดูได้ไหมได้จะต่อเบอร์อะไรดีคะ0856920309นั่นแหละค่ะแล้วมาดูดวงได้กินดวงใช่ไปโคนต้นสาคูด้วยได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างได้เลยวันนี้ขอบคุณมากนะคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะกินเลยครั้งหน้ามันจะพาไปเที่ยวไหนหรือไปดูอะไรก็รอติดตามครั้งนี้เดี๋ยวไปกินต่อกันบ๊ายบายค่ะ